ได้เลยผมอยากรับราชการเป็นทหารเป็นตำรวจมันก็มีแรงจูงใจหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของเครื่องแบบในเรื่องของการมีวินัยอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าแบบมีการรับใช้ประเทศชาตินะครับอันนี้คือเป็นความฝันของตัวเองเลยไหมหรือว่าครอบครัวแบบบอกว่าต้องโตเป็นไม่ครอบครัวไม่ค่อยชี้นำเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยอิสระให้ลูกๆอยู่แล้วครับตอนเป็นผู้หมวดเป็นรองสารวัตรร้อยตรีถึงร้อยเอกเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดอะไรหรอกมันอีกไกลมากก็คิดแค่ว่าอยู่โรงพักดีๆได้ไปเที่ยวได้ไปจุยสาวใช่ไหมอวดอย่างเงี้ยเป็นผู้หมวดอยู่โรงพักดีๆแค่นั้นเองผมว่าเด็กๆร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกก็จะคิดอยู่แค่เนี้ยแล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงยากไม่มีทางคนคิดเนี่ยมันคิดได้แต่สำเร็จหรือเปล่าผมไม่รู้คนคิดไม่อาจฝืนที่ขีดฟ้าแล้วการเป็นผบ.ผมว่ายากแล้วนะแต่การรักษาตำแหน่งผบ.เนี่ยยากกว่าอีกคือกดดันเรื่องงานมากกว่าเราจะทำงานให้สำเร็จยังไงไม่ได้กดดันเรื่องว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งให้นานที่สุดไม่ใช่เราจะทำอะไรให้กับกรมตำรวจบ้างเราจะทำอะไรให้กับประชาชนบ้างไอ้ตรงนี้เนี่ยสำคัญการทำงานผมไม่ได้กลัวเลยนะเพราะผมเป็นคนเป็นผู้ปฏิบัติเต็มร้อยชอบทำงานชอบแก้ปัญหาแต่สิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตการรับราชการเนี่ยคือกลัวการใส่ร้ายป้ายสีเพราะเราไม่มีทางแก้ตัวเลยกลัวมากที่สุดการถูกใส่ร้ายป้ายสีการเอาเรื่องไม่จริงไปฟ้องผู้กำกับเท่านั้นเองอย่างอื่นผมไม่กลัวอะไรกลัวถูกปลดไหมไม่กลัวอะไรแล้วแต่ไม่ได้กลัวผมพูดเสมอนะว่าผมเป็นนักกีฬาให้ผมอยู่ในตำแหน่งไหนผมเล่นเต็มที่เจ็บผมก็ออกหมดเวลาผมก็กลับบ้านผู้บัญชาบอกว่าให้แป๊บมึงพอละผมก็พอผมไม่ยื้อที่จะไปขอต่อหรืออะไรแล้วแต่ผู้บัญชาเขาเห็นสมควรนี่คือผมไม่ได้พูดมาสร้างเฟเวอร์ให้คนมาชอบมาดูผมหรอกไม่ใช่แต่ผมเป็นคนอย่างนี้ปากคนเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยอาวุธสำคัญที่สุดแล้วทำให้คนเจริญก็ได้ทำให้คนชิบหายก็ได้กลัวภรรยาจับได้ดิใครเรื่องพวกนี้มันศาลเดียวเลยเนี่ยมันไม่เหมือนคดีอาญาเนี่ยต้นอุทธรณ์ฎีกาอันนี้ศาลเดียวแล้วลงเลยอ่ะผมเชื่อว่าจะมีหลายข้อหาอยู่ใช่ไหมศาลลงเลยอ่ะทีเดียวเลยอ่ะศาลที่บ้านไม่มีอุทธรณ์ฎีกาหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะถูกยกให้ศาลยกให้ทุกทีเราลงอาญาโอ๊ย Oh no Oh no Oh no 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 โอ๊ย ได้ตำแหน่งผบ.ตร.ก็ยากแล้วนะแต่การอยู่ในตำแหน่งให้ครบเกษียณเนี่ยผมว่ายากที่สุดการปกครองดูแลการทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผมทั้งหมดอยู่ที่ตัวผบ.เองทั้งหมดเลยนะครับเราจะบาลานซ์ยังไงปกครองยังไงใช้อะไรศิลปะในการปกครองน้องๆเพื่อนๆน้องๆไม่ค่อยมีปัญหาพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้สำคัญน้องเป็นแบบเวลาคนมองอย่างหนูมองอะจะบอกว่าอุ้ยพี่แป๊ะแบบดูโหดมากจริงๆแล้วตัวเองเป็นยังไงคะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เวลาทำงานเนี่ยผมไม่มีตลกนะแต่เลิกแล้วอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะตัวตนผมเป็นคนพักพวกเยอะเพื่อนฝูงเยอะผมเป็นคนตลกอะจริงๆคือสามารถอำคนได้อะอำคนได้อะเวลาพบ.ตร.ลงเฮ้ยพบ.ตร.ลงแล้วจับได้แน่ๆเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดกันก็ส่วนหนึ่งไงโจรดวงซวยกับตำรวจดวงดีอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ตำรวจเก่งหรอคะก็ด้วยไงดวงดีอ่ะไอ้เก่งมันเก่งอยู่แล้วไม่สังเกตหนังเหรอตอนจบมาตำรวจมาได้ตบปืนเกลียวหนังกลางแจ้งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมาทีหลังไงแต่จริงๆเรามีการวางแผนทุกคดีเรามีการสืบสวนทุกคดียากๆเนี่ยก็คดีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ย10 ปีนะกว่าจะจับได้ผมไม่ได้ดัดจริตหรือ perception อะไรนะจริงๆครอบครัวเนี่ยผมให้ประมาณสัก 15% 20% ที่เหลืออยู่คืองานอยู่กับลูกน้องอยู่กับประชาชนเท่านั้นอย่างนี้ครอบครัวไม่น้อยแต่หรอคะก็ต้องทำใจอ่ะภรรยาตำรวจเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำใจนะแล้วอย่าไปตำหนิสามีมันไม่เหมือนกันตำรวจโรงพักเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์ลองดูก็ได้เอาไหมล่ะลองให้โรงพักหยุดสักเสาร์อาทิตย์สัก 2-3 อาทิตย์นี่จะไปแจ้งความไปที่ไหนไม่มีนะยกเว้นส่วนกลางเรื่องเข้ามาทุกวันให้โรงพักผมเนี่ย 1,480 กว่าโรงพักเนี่ยหยุดไหมล่ะเอาไหมล่ะหยุดเหมือนออฟฟิศไหมล่ะหยุดเหมือนที่อื่นไหมล่ะเพราะนั้นต้องเห็นใจด้วยนะต้องขอบคุณภรรยาตำรวจเนาะใช่ผมว่าเชื่อน้อยใจเขาน้อยใจอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยนัดทานข้าวแล้วยกเลิกอย่างเงี้ยมีเหตุแต่เหตุไม่ว่าไม่ใช่ไปหาเหตุแล้วไปกินไก่ที่อีกนะไม่ใช่นะอย่างนั้นชิบหายที่วางไว้ให้ครอบครัวเนี่ยนี่ก็คือเวลาเหลือจากงานเราก็จะแบบทำกิจกรรมร่วมกันใช่เต็มที่ก็ได้เสาร์อาทิตย์แต่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่แน่อีกเวลาไม่แน่นอนเลยครับอย่างคดีโคราชเนี่ยผมนั่งทานข้าวอยู่แท้ๆนั่นแหละเดี๋ยวต้องบินไปเลยเนี่ยกับครอบครัวนี่เหรอคะนั่งกินข้าวกับพรรคพวกยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยงานมาเนี่ยช้อนยังต้องวางเลยไปแล้วเพราะมันตายไป 3-4 คนแล้วเนี่ยผมก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องเตรียมลูกน้องเตรียมชุดเตรียมอาวุธบินไปโคราชแล้วนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภรรยาตำรวจนะทั้งหมดเลยเนี่ยต้องเห็นใจแล้วต้องเข้าใจด้วยเพราะคุณได้เลือกแล้วที่จะเป็นภรรยาตำรวจแค่นั้นเองลูกชายทั้ง2 คนนะคะที่เขาได้มาเข้าสู่วงการเนี่ยเป็นตำรวจอันนี้เป็นแผนของพ่อไหมคะที่แบบอยากจะวางแผนของลูกว่าให้มาเป็นตำรวจหรือว่าเป็นความตั้งใจของเขาเองจริงๆเนี่ยคุณแม่เขาเนี่ยอยากให้คนโตเนี่ยที่จบจากอังกฤษจบโทจากอังกฤษมาดูแลมหาลัยด้วยซ้ำมหาลัยศรีปทุมเนี่ยนะครับเพราะภรรยาเป็นส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของศรีปทุมนะครับก็อยากจะมาให้ดูแลแทนเขาที่ชลบุรีศรีปทุมชลบุรีแต่ผมก็บอกว่าก็หารือกันนะคนโตนะครับก็ให้มาเป็นตำรวจแล้วก็เป็นตำรวจที่อยู่ที่ ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.แล้วก็อยู่หน่วยพิเศษคือหน่วยพลล่มของค่ายนเรศวรที่เขาเรียกว่านเรศวร261เป็นหน่วยที่มีวินัยดีสุดแล้วล่ะมีการฝึกแล้วก็ฝึกไม่ได้ตำรวจทั่วๆไปนะครับก็อยู่ในเรื่องหน่วยปฏิบัติการพิเศษลักษณะแบบนั้นเป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายนะครับที่เขาเลือกไปเองไหมคะผมเลือกผมบังคับให้ไปเลยทำไมอ่ะก็เราคิดว่าเมื่อเราไม่อยู่แล้วเขาจะต้องดูแลแม่กับน้องๆได้เพราะเป็นหน่วยที่มีวินัยอ่ะผมต้องการให้เขารู้ว่าหน่วยเนี่ยมันลำบากสุดแล้วอยู่กับการฝึกอย่างเดียวเลยแล้วอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ชามไม่ที่หัวหินแล้วอย่างนี้ไม่กลัวหรอคะแบบคือเราก็ผ่านชีวิตตำรวจมาก็กลัวก็วันโคราชก็ไปเนี่ยผมก็ให้เข้าไปยิงกับเขาอยู่นั่นแหละเพราะผมก็อยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ที่เรียนมาฝึกมาอบรมมามันก็มาใช้ที่โคราชนี่แหละถามว่ารักลูกกลัวลูกตายไหมกลัวลูกปืนไม่มีลูกตานี่มันวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ผมก็กลัวผมอยู่นะผมก็กลัวเดิมวางแผนน่ะก็จะอยู่กับครอบครัวไปเที่ยวใช้ชีวิต 15% ที่ขับที่เคยให้ไงมันทดแทนไงไปทดแทนไงเราไม่มีใครแล้วนี่115แล้วตอนนี้เต็ม100ยังคะเต็มแล้วแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนใจหรอคะไม่เปลี่ยนก็ให้เหมือนเดิมเต็มก็ยังไม่จะไม่พักผ่อนเลยค่ะเห็นได้ยินว่าอยากทำงานต่อก็อันนี้เป็นแผนยังไงคะจริงๆระยะจริงหรือยังของจริงคือมันก็ต้องแบบถ้าอยากทำนะอยากทำพี่แต่คิดอะไรก็อยากจะเอาความรู้ประสบการณ์มาแชร์ให้คนในกรุงเทพจะถามผมว่าจะลงผู้ว่าใช่ไหมอยากให้พี่แต่เล่าไงคือไม่รู้ว่ามันเคาะไปถึงไหนแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่แต่ผมก็อยากจะมาไม่ใจเราอะใจเราเอาใจเราคนอื่นยังไงไม่รู้ไม่สนใจเอาใจเราอะค่ะเราก็อยากจะเอาประสบการณ์เรามาทำให้กรุงเทพนะเรื่องความปลอดภัยในกทมมันทุกอย่างมอตโต้ที่ผมเขียนไว้เองนะจะได้ลงสมัครหรือได้เป็นหรือจะสอบตกผมไม่รู้แต่เอาความฝันกลับไปครั้งแรกที่ถามผมนี่ว่าความฝันเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้นั่นนะตอนเนี้ยถ้าสมมุติว่าจะให้ทำอะไรต่อก็อยากจะมาทำที่กรุงเทพเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยว่าผมจะลงผู้ว่าเนี่ยที่จะรักกรุงเทพให้มันปลอดภัยใช่ไหมคือมอตโต้ของผมเนี่ยคือร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมสร้างสะอาดปลอดภัยแก้ปัญหาฉับไวก็อยากจะทำในประสบการณ์ของผมอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยขนาดเนี้ยนะกล้อง CCTV ในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งเอาเป็นหลักแสนแล้วกันจะ300,000จะอะไรกันแล้วแต่400,000ผมว่าแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยนะผมจะลงทุนกับความปลอดภัยที่กรุงเทพเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วโครงการที่ผมจะทำเนี่ยมันไม่ใช่ขายฝันมันจับต้องได้ถามว่าทำไมตอนเป็นตำรวจไม่ทำผมทำแล้วไงแต่ผมอยากมาต่อยอดให้ที่นี่เอาความประสบการณ์มาที่นี่